สรุปเทรนด์สำคัญบน TikTok ในปี2021วันนี้ครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academy จะมาสรุปจากเอกสารล่าสุดครับสรุปเรื่องเทรนด์นะ Global Trend Thai Trend มาแล้วสรุปเรื่อง Search Trend มาแล้ววันนี้ครับเราจะมาสรุป TikTok Trend ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นการสรุปถอดเคล็ดลับ TikTok สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งรีเสิร์ชนี้ครับ TikTok เปิดเผยออกมาใช้ชื่อว่า What is next นะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาใช้คำว่าเจาะลึกแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมบน TikTok ซึ่งบอกก่อนฮะอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทีมงาน TikTok เองนะไฟล์นี้เดี๋ยวผมแนบลิงก์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของ TikTok ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่ตุลาคมปี2020ถึงตุลาคมปี2021และทำให้เราเห็นอินไซต์หลายอย่างนะผมเชื่อว่าพอดแคสต์2ตอนนี้นะจะเป็นตอนที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะจะเริ่มใน TikTok ดีไหมอุตสาหกรรมของฉันเหมาะหรือไม่จะเริ่มต้นอย่างไรทำคอนเทนต์อย่างไรดีจะทำเองหรือว่าจะใช้ครีเอเตอร์ซึ่งรีพอร์ตชุดนี้นะครับแบ่งออกมาเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับผมบอกก่อนนะว่ามีกี่ส่วนนะ1ก็คือจะมีเรื่องของการมองย้อนกลับไปนะครับเล่าให้เราฟังว่าปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น2จะมีแยกเป็นหมวดหมู่อุตสาหกรรมฮะTikTok สำหรับการท่องเที่ยว TikTok สำหรับเสื้อผ้าและเครื่องประดับ TikTok สำหรับบริการด้านการเงินแฮชแท็กไหนควรจะใช้เราควรจะมีเคล็ดลับหรือว่าเคสสตาดี้อะไรบ้างติดตามกัน3ครับคือการเจาะลึกอินไซต์นะ TikTok จะสอนเรื่องของคอมมูนิตี้คอมเมอร์สนะครับว่าอะไรคือคอมมูนิตี้คอมเมอร์สจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการแห่งเสียงเสียงมีผลอย่างไรต่อ TikTokCreator Community ครับจะทำงานร่วมกับ Creator อย่างไรและสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของแบรนด์แบรนด์ไปโพสใน TikTok จะเกิดอะไรขึ้น TikTok ห่วงใยหรือว่าดูแลแบรนด์บ้างไหมที่สำคัญในพอดแคสต์2ตอนของเรานี้จะบอกด้วยครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน TikTok ในปีนี้ครับและผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมการตลาดออนไลน์และการขายของที่เรียกว่า Digital Commerceโดยสิ้นเชิงอย่าพลาดนะครับเรามาฟังตอนแรกกันก่อนนะครับซึ่งถ้าใครดู YouTube นะผมก็จะมีสไลด์ประกอบด้วยถ้าใครฟังพอดแคสต์ระหว่างออกกำลังกายแนะนำว่าไปดู YouTube เพื่อจะเห็นสไลด์ประกอบด้วยนะครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดโดยที่ไม่มีภาพประกอบนะแต่ที่เห็นภาพประกอบจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นข้อแรกเลยครับเขาบอกว่ามองย้อนกลับไปเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2021นะครับเขาบอกว่ามันมีแฮชแท็กคำหนึ่งนะที่แบบเกิดเป็นกระแสเลยคือคำว่า TikTok make me buy it คือ TikTok ทำให้ฉันต้องซื้ออันนี้เป็นข้อมูลทั่วโลกนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ข้อมูลแค่ประเทศไทยไอแฮชแท็กนี้นะครับมีการใช้มากกว่าเท่าไหร่รู้ไหม 7,400 ล้านครั้งแม่เจ้าคนใช้แฮชแท็กนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเนี่ยซื้อของใน TikTok แล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยใส่แฮชแท็กนี้ว่า TikTok make me buy itทำให้ฉันซื้ออีกแล้วนะเนี่ยที่สำคัญนะมีรีเสิร์ชออกมาว่าเขาบอกว่าซาวก็คือเสียงนะทำให้เสียงเนี่ยมีบทบาทสำคัญเขาบอกว่าการใส่เสียงเข้าไปในคลิปวิดีโอนะครับจะทำให้การชมวิดีโอสูงขึ้นถึง 47% ในหน้า For You เขาบอกว่าดนตรีนะครับอยู่เหนือกว่าขอบเขตของแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรครับ 88% ของผู้ใช้งานบน TikTok ระบุว่าเสียงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานโดยรวมข้อนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง Facebook กับ TikTok นะครับ Facebook เนี่ยบอกว่าการออกแบบโฆษณาหรือว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยให้คิดแบบ Sound Off คือเล่น Facebook เนี่ยไม่ต้องเปิดเสียงเราเลยต้องทำ Subtitle ใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอแต่ TikTok บอกว่าให้คิดแบบ Sound On ไม่ต้องทำ Subtitle ต้องดูและต้องเข้าใจให้ได้ข้อที่3ครับเขาบอกว่าคอมมูนิตี้ของเราไม่เคยหยุดค้นพบสิ่งใหม่ๆ 96.96% ของการดูวิดีโอมาจากหน้า For You คือค้นพบสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆจากหน้า For You คืออัลกอริทึมเนี่ยจะหาวิดีโอใหม่ๆมาให้คุณได้เรียนรู้ได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆและมีการเติบโตของหมวดหมู่ต่างๆนะแคตตากรีต่างๆเติบโตขึ้นแบบทวีคูณครับตัวเลขคือมีการจำแนกแฮชแท็กออกเป็นหมวดหมู่ทำให้อัตราการดูวิดีโอเนี่ยเติบโตขึ้นสูงถึง 151% นะ
และปี2021มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเขามีการจัดงานชื่อว่า TikTok World นะครับถ้าใครติดตามพอดแคสต์ผมนะครับผมเคยสรุปข้อมูลจาก TikTok World มาสรุปให้ทุกคนฟังไปแล้วถ้าใครพลาดย้อนกลับไปดูได้และเข้าใจว่าปีนี้ครับจะมีฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าดีเทลให้ฟังนะชื่อว่า TikTok Shopping TikTok Shopping กำลังจะเปิดตัว TikTok Shopping คืออะไรฟังกันต่อนะครับหลังจากที่เห็นข้อมูลรวมๆแล้วนะว่ามีการเติบโตอะไรบ้างทีนี้เราจะมาลงอุตสาหกรรมลงดีเทลอุตสาหกรรมแรกของ TikTok คือท่องเที่ยวฮะตอนที่เราถูกกักตัวนะล็อกดาวน์กันไม่ได้กักตัวล็อกดาวน์อยู่บ้านกันเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยผมก็ถ่ายฟีด TikTok นะก็เห็นแบบดนตรีเคิ้มๆเห็นภาพทะเลแม่มันเครียดนะแต่พอดู TikTok แล้วแบบมันก็หายเครียดพออันล็อกคือเปิดล็อกดาวน์ปุ๊บเราก็ไปทะเลเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าคืนความสุขของการท่องเที่ยวเขาบอกว่าคอนเทนต์ TikTok นะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะได้ถูกพลิกโฉมอย่างสิ้นเชิงผ่านการถ่ายรูปในแนวตั้งรับชมเต็มหน้าจอและการเปิดเสียงทำให้คนได้รับประสบการณ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า immersive คือแบบอินเหมือนแบบอยู่หน้าท้องทะเลอยู่ริมหาดทรายมันเหมือนอยู่ตรงนั้นเลยและนะครับยอดวิวที่อยู่ในหมวดการท่องเที่ยวนะครับมียอดวิวสูงขึ้นถึง 82% และมีคนทำคอนเทนต์เนี่ยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 146% ซึ่งเขากรุ๊ปมาให้ครับถ้าใครจะอยู่ในสายท่องเที่ยวนะแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้างครับ5อันดับแรกน่าสนใจเหมือนกันอันดับ1เลยครับคือแฮชแท็กว่าเที่ยวไทยอันนี้ยอดวิว105ล้านนะอันดับ2ครับแฮชแท็กคือ Trip Thailand นะครับยอดวิวถึง 88.8 ล้านอันดับ3ครับน่าสนใจมากผมเพิ่งเคยรู้นะเนี่ยแฮชแท็กอันดับ3คือตกหมึกฟรีนะครับยอดวิวคือ319ล้านอู้อันดับ3ได้ไงเนี่ยจริงๆแล้ว5อันดับนี้ไม่ได้เรียงกันนะฮะมีเที่ยวไทย Trip Thailand ตกหมึกฟรีแล้วก็มีไดฟิ่งครับคนไปดำน้ำยอดวิว 77.7 ล้านแล้วก็5คือชีวิตติดเกาะน่าสนใจมาก 77.7 ล้านซึ่งนี่คือ5แฮชแท็กที่ได้รับความนิยมแต่มีอีก5แฮชแท็กครับที่กำลังมาแรงกำลังพุ่งปรี๊ดเลยเนาะคือคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมของ5แฮชแท็กนี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมจังหวัดคุณต้องเรียบเตรียมการเลยนะครับว่าคุณต้องทำคอนเทนต์ใน TikTok 1คือเขาศกครับยอดวิว 8.7 ล้าน2คือเกาะขามอยู่ไหนเนี่ยอยากไปเลยนะครับยอดวิว 2.2 ล้าน3คือรีวิวเชียงใหม่โอ้โหอันนี้มาแรงมาก 53.8 ล้าน4คือรีวิวโรงแรม 14.5 ล้านและ5คือฟินเวอร์105ล้านถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเรียกว่าจังหวัดที่ติดกำลังมาแรงนะแปลว่ากำลังเกิดโอกาสที่คุณสามารถสร้างแฮชแท็กนั้นให้มันมาแรงได้หรือถ้าคุณเป็น TikToker สายรีวิวนะครับรู้เลยนะว่าตอนนี้เขาศกเนี่ยกำลังมาแรงคุณจะไปรีวิวเขาศกไหมหรือคุณจะไปปั้นแฮชแท็กในพื้นที่ใหม่เพื่อจะได้เป็นหนึ่งใน TikToker นะทีนี้มาดูกรณีศึกษาครับว่าแล้วทางด้านท่องเที่ยวเนี่ยจะประยุกต์ใช้ยังไงนะครับเคสนี้นะเดี๋ยวผมให้เอกสารนะครับซึ่งเป็นเคสที่ TikTok เอามาเล่าเนี่ยเป็นของเลนะครับเขาบอกว่าเลเนี่ยจัดกิจกรรม Hashtag Challenge ชื่อว่าเลกินเที่ยวทิป challenge บน TikTok ชวนผู้ใช้งานนะครับที่กินเลเนี่ยมาเรียกว่าออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวพร้อมกับรสชาติใหม่ซึ่งเป็นรสชาติที่ขึ้นชื่อของอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้นะครับโดยที่มีการดึงแบรนด์เอฟเฟกต์นะเล่นเอฟเฟกต์ใน TikTok ต้องบอกว่าผลตอบรับเนี่ยเขาลั่นแคมเปญไปได้แค่6วันนะ6วันมีการดูวิดีโอประมาณ 133,400 วิวนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ามีคนเข้ามาร่วม UGC นะคือ User Generated Content คือคนเนี่ยทำคอนเทนต์เข้ามาร่วมนะครับ 133,000 เยอะมากและมีผู้สร้างวิดีโอโดยใช้แบรนด์เอฟเฟกต์เนี่ยรวมกันมากกว่า 8,000 วิดีโอซึ่งถ้าคุณอยากดูนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ QR Code นะให้คุณไปอ่านเคสนี้ได้เขาสรุปว่าในด้านการท่องเที่ยวนะครับเคล็ดลับสำหรับแบรนด์ก็คือ1TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยนึกถึงเมื่อต้องการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวดังนั้นเป็นโอกาสที่เหมาะมากที่แบรนด์เนี่ยจะมาเรียกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาและมีอะไรบ้างที่คุณควรจะเรียนรู้นะครับ 2. ยกระดับคอนเทนต์ท่องเที่ยวของคุณด้วยรูปแบบการตัดต่อวิดีโอของ TikTok ด้วยชุดเครื่องมือแคปคัตอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือ
ต้องบอกก่อนว่าคลิปใน TikTok เนี่ยเวลาคุณไปดูเคสสตี้ที่ผมจะเล่าต่อไปนะมันจะเป็นคลิปที่แบบตัดต่อใน TikTok อ่ะคือไม่ได้ตัดต่อแบบไฮโซหรูหรามันจะดูบ้านๆเทคเพนๆเอฟเฟคธรรมดาเลยเพราะนี่คือเนทีฟของ TikTok 3ครับเขาบอกว่าให้จับมือกับครีเอเตอร์โดยให้ครีเอเตอร์รับหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อจะโปรโมทแบรนด์นะครับคุณต้องทำงานร่วมกับครีเอเตอร์ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์บางทีแบรนด์คิดไม่ออกแต่ครีเอเตอร์เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของ TikTok เขาเข้าใจ TikTok มากกว่าคุณก็แชร์กันแบ่งปันกันและสุดท้ายครับเขาบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นมีจุดร่วมในหลายๆหัวข้อความสนใจของผู้ใช้ TikTok มวลหมู่ต่างๆหมายความว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันไปผสมกับมวลหมู่ของบันเทิงอาหารเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ TikTok เนี่ยสนใจอยู่แล้วแปลว่าคุณสามารถเบรนด์อินการท่องเที่ยวเข้าไปผสมกับ TikToker นะอินฟลูเอนเซอร์ในมวลหมู่ต่างๆได้ดีนี่คือตัวอย่างแรกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2ของอุตสาหกรรมเครื่องประดับครับเขาเรียกว่าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับเขาพาดหัวว่าสวมใส่ชิ้นไหนก็ดูดีเพราะทุกที่คือรันเวย์ผู้ใช้งาน TikTok ได้รับการส่งเสริมให้นำสไตล์ของตัวเองออกมาเรียกว่านำเสนอสไตล์อย่างสร้างสรรค์เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงบนแพลตฟอร์มเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมานะครับปี2021 TikTok เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อเทรนด์เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับและอิทธิพลของ TikTok ได้พิสูจน์แล้วว่ากฎดั้งเดิมของแฟชั่นไม่มีผลอีกต่อไปคืออะไรเนี่ยแค่คลิปวิดีโอบางคลิปก็ก่อให้เกิดกระสงกระแสเปลี่ยนเทรนด์เสื้อผ้าได้ขนาดนี้เลยเหรอเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในด้านของตัวเลขการเติบโตนะเขาบอกว่าคอนเทนต์ในหมวดหมู่แฟชั่นนะครับมียอดวิวเพิ่มขึ้นถึง 144% คนดูเพิ่มขึ้น 144% และมีคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นถึง 172% Hashtag ถ้าคุณอยู่ในสายเสื้อผ้าและเครื่องประดับนะครับแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมคือนะ5อันดับแรกนะครับคลาสแฟชั่นยอดวิว 2.1 พันล้านพันล้านนะ 2.1 พันล้าน2คือคำว่าแฟชั่นภาษาอังกฤษนะครับ971ล้าน3คือ transformation นะครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเงี้ย486ล้าน4คือแต่งตัว320ล้านแล้ว5คือ for your pride นะครับเพื่อความภูมิใจของตัวเอง141ล้านนี่คือได้รับความนิยมนะส่วน5 Hashtag ที่มาแรงมีอะไรบ้างสนุกดีอ่ะ1คือคำว่าแปลงร่างแป๊บนะครับแปลงร่างแป๊บนี่มาแรงมาก140ล้าน2คือแต่งตัวไปเที่ยวนะครับ 44.7 ล้าน3คือ Hashtag ที่เขียนว่าเครื่องประดับ 46.4 ล้าน4คือแฟชั่นคนอ้วน 21.9 ล้านและ5คือ Post นะครับ POSE 53.3 ล้านต้องบอกก่อนว่าใน TikTok เนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนด้วยแฮชแท็กคล้ายๆกับ Twitter เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าแฮชแท็กไหนได้รับความนิยมแฮชแท็กไหนกำลังมาแรงคุณควรจะเอาแฮชแท็กนั้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าแบรนด์ของคุณนะใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอด้วยเพื่อให้คลิปของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในกระแสนะมันจะได้ช่วยพาช่องของคุณให้เติบโตขึ้นเรามาดูกรณีศึกษากันว่าในหมวดของแฟชั่นนะแฟชั่นและเครื่องประดับมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอันนี้เคสนี้เป็นเคสของแบรนด์ต่างประเทศนะครับชื่อว่า Zalora นะครับเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งซึ่ง Zalora เนี่ยเข้าร่วมโครงการหนึ่งของ TikTok นะครับชื่อว่า TikTok Creative Program นะครับ TCP อันนี้เป็นโปรแกรมแบบพิเศษที่ TikTok ไปจับมือร่วมกับแบรนด์ทำอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโฆษณาออกมาใหม่ทั้งหมด12ชิ้นนะครับผมอยากให้ไปดูคลิปนี้จริงๆว่าผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้โปรดักชันอะไรแบบหวือหวาเลยนะนี่แบรนด์ใหญ่นะเวลาเขามาเล่นใน TikTok เขายังเล่นในรูปแบบของ TikTok เลยแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเรียบง่ายมากนะแต่ปรากฏว่ามันน่าสนใจนะครับมีการนำเสนอภาพนางแบบที่เปลี่ยนเสื้อรึเปลี่ยนเป็นชุดต่างๆอย่างไร้รอยต่อเพื่อสื่อถึงความยืดหยุ่นของนโยบายการคืนสินค้าการเปลี่ยนสินค้าฟรีของ Zalora นะครับแล้วผลตอบรับได้อะไรบ้าง นะครับข้อที่1คือ CPAcost per acquisition นะครับหรือว่าต้นทุนต่อการได้ลูกค้าลดลง 72% 2คือ CAC คือต้นทุนต่อการได้ลูกค้าใหม่นะได้ลูกค้าใหม่ลดลง 14% และแคมเปญนี้นะครับทั้งแคมเปญเลย Zalora ได้เห็นอัตราการ conversion นะเพิ่มขึ้นถึง 1.76 เท่าซึ่งเขาแนะนำว่าเคล็ดลับสำหรับแบรนด์นะครับ
แบรนด์เนี่ยสามารถเข้ามาสังเกตการดูวัฒนธรรม TikTok ก่อนนะก่อนที่คุณจะเริ่มแล้วก็คุณอยากกลัวที่จะลองสำรวจหามุมหรือว่าเทคนิคในการเล่าเรื่องใหม่ๆที่สื่อสารกับผู้บริโภคผู้ชม2คือคอนเทนต์บน TikTok เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ภายใต้กรอบหรือว่าแนวคิดเดิมๆให้ลองหาทางนำเสนอแบบนอกกรอบดูได้3ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลนะครับซึ่งมีเทศกาลอะไรเดี๋ยวจะสงกรานต์แล้วใช่ไหมให้เตรียมล่วงหน้าก่อนว่าสงกรานต์เนี่ยคุณควรจะเตรียมคอนเทนต์ยังไงให้มันเหมาะสม4คือนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณให้ผู้ใช้เห็นโดยพยายามเข้าถึงอารมณ์และทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นความสนใจคือพูดง่ายๆเนาะให้ใช้อารมณ์ในการกระตุ้นอารมณ์มันเกิดจากเสียงและภาพดังนั้น TikTok เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการหวานล้อมผู้บริโภคโดยใช้เสียงแบบเพราะๆนะแล้วก็ภาพสวยๆหมวดหมู่ที่3นะหมวดหมู่สุดท้ายคือการเงินส่วนบุคคลหลายคนงงครับบริการทางการเงินเล่นหุ้นธนาคารมันจะมา TikTok ได้ยังไงจริงๆผมแอบบอกว่าผมพูดเรื่องนี้ให้กับอุตสาหกรรมนี้หลายคนแล้วนะครับบางคนก็ทำตามบางคนก็ยังไม่ทำตามเพราะหลายคนเข้าใจว่า TikTok มีแต่การเต้นซึ่งเราเห็นเทรนด์นี้แล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วเราบอกลูกค้าเราทุกคนว่า TikTok ไม่ได้มีเรื่องเต้นให้เข้ามาคือความจำเป็นของคุณคือคุณต้องเข้ามาใน TikTok ให้ได้เพราะมันกำลังจะขึ้นเขาบอกว่าแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยช่วยลดความซับซ้อนทำให้การเงินกลายเป็นเรื่องง่ายเขาบอกว่าการเงินนะครับมักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่จริงจังน่ากลัวเข้าใจยากแต่เมื่ออยู่บนแพลตฟอร์ม TikTok เฮ้ยง่ายซะงั้นมีการเติบโตนะมียอดวิวเพิ่มขึ้นในหมวดการเงินนะครับ 123% จำนวนวิดีโอที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 187% คือโตปื๊ดเกือบ2เท่าเลยแล้วแฮชแท็กไหนได้รับความนิยมถ้าอยู่สายการเงินนะครับคุณต้องรู้จัก5แฮชแท็กนี้1 TikTok แนะแนวนะครับ 3.7 พันล้านวิว2รอบรู้เรื่องธุรกิจ544ล้าน3 TikTok สายความรู้386ล้าน4ลงทุน309ล้านลงทุนนะครับอยู่ใน TikTok นะแล้ว5คือการเงิน275ล้านวิวแล้วแฮชแท็กอะไรกำลังมาแรงอันแรกเลยนะครับไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ 6.8 ล้าน2คือเศรษฐกิจไทย 2.8 ล้าน3คือเทรดเดอร์เหมือนซื้อหุ้นซื้อขายหุ้นเนี่ยนะ 15.2 ล้าน4คือเก็บออม2ล้านแล้ว5น่าสนใจไหมครับอสังหาริมทรัพย์ 66.7 ล้านเห็นหรือยังครับว่าแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับหุ้นการเทรดเดอร์นี่รวมคริปโตด้วยนะธุรกิจอสังหาการเงินมาหมดแล้วนะครับอยู่ใน TikTok แล้วกำลังเติบโตด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมากของบ้านเราคือเงินติดล้อครับเงินติดล้อเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่ใช้วิธีการเอาคลิปวิดีโอในทีวีนะปกติแล้วคนชอบสร้างเงินติดล้อเขาแบรนด์ใหญ่อะทำทีวีซีทำโฆษณาแล้วก็มาลง TikTok เงินติดล้อไม่ได้ใช้วิธีการนั้นครับเขาเข้าใจเนเจอร์ TikTok เขาเอาพนักงานเขานะครับมาถ่ายวิดีโอโดยที่ใช้เสียงจากคลิป TVC และให้พนักงานเนี่ยมาพากย์ตลกๆนะผมแชร์ลิงก์ให้ดูแล้วกันผมว่ามันตลกดีนะครับสนุกดีซึ่งพนักงานเนี่ยมาเรียกว่าลิปซิงค์แล้วกันนะจำลองเสียงพากย์ในรูปแบบ TikTok ผลตอบรับก็คือ CPA คือต้นทุนในการได้ลูกค้าถูกลง 78% 78% นะคุณและกระตุ้นให้คนเข้าหน้าเข้าไปชมเว็บไซต์สูงกว่าทีวีถึง 23% ดังนั้นสำหรับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสายการเงินนะเขาบอกว่าผู้นำทางความคิดในสายการเงินที่ประสบความสำเร็จบน TikTok ทำหน้าที่เป็นโค้ชมากกว่าสอนให้ความรู้คือให้คำแนะนำนะครับไม่ได้มาแล้วก็สอนอย่างเดียวทำเป็นเพื่อนเข้าใจปัญหาคุณคือหยิบปัญหาที่มันซับซ้อนเนี่ยมาอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆ2นะครับแบรนด์สามารถพัฒนาความรู้ด้านการเงินของผู้ใช้ TikTok ได้พร้อมๆกับทำให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคถ้าคุณคือแบรนด์เนี่ยนะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งเหมือนตัวอย่างของเงินติดล้อนะครับผู้บริโภคจะรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยใกล้กับเขานะครับและเขาจะเชื่อแบรนด์ที่มันสัมผัสได้ง่ายๆโดยคุณอาจจะทำให้มันตลกขบขันโดยที่ไม่ได้เสียภาพลักษณ์แบรนด์นะหรือว่าหยิบยกสถานการณ์จริงมานำเสนอในรูปแบบของละครอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดีย3นะครับค้นหาวิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆบน TikTok ด้วยฟีเจอร์และเครื่องมือที่หลากหลายเช่นฟีเจอร์ตอบกลับของ TikTok หรือว่าการดูเอ็ดหรือว่าสติชนะครับ
วิธีการนี้จะช่วยสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมพร้อมๆกับทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินไปด้วยสามเทคนิคแล้วนะครับซึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมมาสรุปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปี2021ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแฟชั่นอุตสาหกรรมการเงินมีเคสสตัดดี้มีแฮชแท็กไหนที่ควรจะใช้แล้วแบรนด์ควรจะเรียนรู้อะไรบ้างสรุปแล้วอาทิตย์หน้าหรือตอนหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกอินไซต์นะครับต้องบอกเลยว่าเจาะลึกอินไซต์นี่น่าสนใจมากและจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะเล่าคันปากกันเลยนะครับในปีนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะพลิกอุตสาหกรรมดิจิตอลคอมเมอร์สอย่าพลาดคลิปผมในตอนหน้านะครับผมมิ้นอุกฤษณ์สกุลจาก Real Smart Academy และก่อนจากกันครับถ้าคิดว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์และถูกใจผมขอแค่3อย่าง1กดไลค์นะครับถูกใจให้ผมหน่อย2กดแชร์ให้กับคนที่คุณรู้ใจหรือคนที่คุณรักและ3กด Subscribe ถ้าคุณยังไม่ได้กดนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ